สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสามประจำค่ำคืนที่15มิถุนายน อย่าลืมนะครับในส่วนของคอร์สเซ็นออนไลน์ครูปเปาใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาเรียนได้เลยนะเป็นการสอนเกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารนะครับเวลาเทรด forex จะได้มีความเข้าใจว่าข่าวสารตัวนี้ต้องเจอ,อยังไงนะครับบริการห้องสัญญาลนะครับทองคําและคู่สกุลเงินหลักนะครับค่าบริการเฉลี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นมีการไลฟ์สด3รอบตอน1วันมีกลุ่มไลน์ให้พูดคุย t ิ้งส์มาร์เก็ตเป็นบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกไม่จำกัดคุณ้การเทรดนะครับอย่าลืมงานสัมมนา,านดีๆชนะตลาด forex ด้วยระบบ mark to ใครสนใจนะครับเรียนเชืญที่เพจ Things Market Thailand ได้เลยครับผมสถานการณ์ในค่ำคืนนี้นะครับนักลงทุนเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันที่ในส่วนของตัวภาพรวมตลาดก่อน ซีอเชปยังคงมีการปรับตัวแข็งค่าสูงที่หน้าของตารางเพราะได้รับแรงหนุนจากตลาดยุโรปที่มีการปรับตัวอ่อนค่าตั้งแต่ในช่วงของการเปิดตลาดมาเลยนะครับในส่วนของตัวสกุลเงินอื่นๆเช่น US ดอลลาร์ GBPJPYEUR และนิวซีแลนด์เท่าที่ผมสังเกตเห็นในฟินวิสนี้นะครับตัวสกุลเงินเหล่านี้ยังค่อนข้างทรงตัวครับแคนาดาและออสเตรเลียมีการปรับตัวฟื้นขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับนั่งุนแต่ราคาทองคํา มีการปรับตัวลดลงครับก่อนที่จะเริ่มมีการปรับฐานก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดอเมริกาในค่ำคืนนี้ครับและเปที่แน่นอนนะครับ20นาฬิกาสานาทีในค่ำคืนนี้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจะเปิดตัวเข้าสู่แดนลบทั้งกระดานครับเพราะได้รับแรงลบจากในเรื่องของความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาอาจจะเข้าสู่การระบาดของโควิด1 i เป็นรอบที่2ก็เป็นได้ครับหรือที่เรียกกันว่าตัวของ second wave เพราะฉะนั้นตัวนี้จับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับว่าคืนนี้ตลาดจะมีการเปิด แล้วดิ่งลงต่อเลยไหมสําหรับตัวหุ้นตัวหลักนะครับถ้าเกิดว่าเปิดตัวมาแล้ว2องทุ่มครึ่งแต่หุ้นไม่ได้ดิ่งกลับมีการฟื้นตัวสีเขียวกลับขึ้นไปตัวนี้อาจจะไม่ได้สร้างแรงดุนให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยก็เป็นได้นะครับถึงแม้ว่าตลาดจะต้องเปิดลบก็ตามอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจะต้องจับตามองจริงๆครับในส่วนของตัวสำข่าว C G T M มีการรายงานมานะครับว่าในวันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญซึ่งก็คือการเจราจาของ2ผู้นำครับ นายกบริจอนสันของทางราชนาจักรและหัวหน้านะครับผมในส่วนของตัวผู้นํากลุ่มคณะกรรมการสภาพยุโรปครับจะมาคุยกันในวันนี้ในส่วนของตัวสำนักข่าวนี้มีการแจ้งมานะครับว่าคุณมิเชลแบนเยอร์จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยครับการประชุมในครั้งนี้นะครับสำนักข่าวได้แจ้งมาว่าจะเป็นการประชุมแบบเฟสทูเฟสหรือว่ามาคุยกันเลยนะครับทั้งทุนถามว่าหัวข้อหลกัหลกๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับในเรื่องของตัวความสัมพันธ์ของทั้งสอง ประเทศครับผมว่าจะยังไงต่อไปกันดีเราจะหาหนทางร่วมกันได้อย่างไรตัวนี้ติดตามนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อในส่วนของตัวสกุลเงินปอนหลายสำนักข่าวนะครับที่ผมได้ติดตามมาในขณะปัจจุบันก็เริ่มมีทยอยลงมาบ้างแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ยังลงในลักษณะ ทำนองที่ว่านะครับให้จับตาดูในค่ําคืนนี้ให้ดีๆแต่ยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่ชัดเจนในหลายๆสํานักนะครับตัวเลขที่กระผมได้รับมานะครับประมาณช่วงบ่ายๆนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงทุ่มครึ่งนี้น่าจะเริ่มคุยกันได้แล้วนะครับแต่เท่าที่ดูในสํานักอื่นๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับว่าจะมีการรายงานของ นายกบริจนส้นแต่อย่างใดนะครับยังไงถ้าเจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวกระผมจะรีบทําการแจ้งให้ทุกท่านทราบครับตัวนี้ขออนุญาตนะครับแจ้งข่าวเพิ่มเติมนิดนึงใครมีปฏิทินนะครับรบกวนปักหมุดเอาไว้นะว่าในวันที่เดี๋ยวนะครับ17 18นะครับรู้สึกว่าจะเป็นในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวทางกลุ่มของนะครับสภาพยุโรปเขาจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับนักทุนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวนี่นะครับอนนี้เป็นหัวข้อขออภัยครับ เป็นหัวข้อเกี่ยวกับนะครับการประท้วงที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง EU กับ UK แล้วก็ในเรื่องของตัวงบประมาณเพิ่มเติมด้วยตัวนี้อาจจะมีผลต่อสกุลเงินยูโรและก็สกุลเงินปอนด์ได้นะครับในวันที่17-19มิถุนายนนี้นะครับในสัปดาห์นี้ยังไงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวข่าวของทาง European p a r l i a m e n t นะครับหรือว่าทางสภาสหภาพยุโรปรายงานมาเลยครับผม เอาละครับนั่งชุดครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดนะครับที่เราจะคุยกันในค่าคืนนี้นะครับเหตุก,การณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับรีบไปหาตัวลิงก์ก่อนนะเผื่อทุกท่านจะได้รับชมกันอ,อย่างทันเวลานะครับตนี้สวัสดีครับ